้องฟิกกี้กับน้องบอสนะคะที่มาร่วมกันมาแข่งขันมาสู้เพื่อจังหวัดของตัวเองคู่นี้ก็ประทับใจมากเพราะว่าทั้งสองคนมีความสามารถมากการแข่งขันด้วยเพลงของสุนทราภรณ์ซึ่งเป็นเพลงยุคเก่าแต่ว่านำมานำเสนอแบบปี2020เป็นร็อกเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเรารู้สึกเซอร์ไพรส์มากแล้วเด็กสองคนก็สามารถร้องส่งอารมณ์ผ่านเสียงได้ดีผ่านการแสดงได้ดีที่บอกว่าแข่งกันเราไม่รู้สึกว่าแข่งเลยรู้สึกว่าเขาโชว์ทำโชว์ร่วมกันได้เนียนและได้ดีมากๆนะคะประทับใจคู่นี้มากครั้นครื้นดังเพลงสวรรค์วิมานคนพันลัดฟ้ามาไกลเทพบุตรนักฟ้าไทยอบกอดกันผิวไปผิวไปพร้อมกับเสียงเพลงสุขราผ่านฟ้าฟื้นชาร้อนแรงลีลาที่ล้าและเร่งในมุมมองของพี่กับการที่ทั้งสองคนนำเพลงสุนทรภรณ์มาตอนแรกอะพี่อะพอบอกจะโชว์เพลงสุนทรภรณ์พี่ก็มองว่าอ๋อก็คงจะต้องแบบว่าเรียบๆแบบเดิมๆไม่แตกต่างมากแต่พี่ชอบมากนะกับการที่กล้าคิดกล้าเปลี่ยนเยื่อไกรเต้นไปย้ายไปโยกมาทิพย์สุธาสวรรค์วิมานคนทางสุขสันต์เริงร่าหลับจะอยู่ในนิทราอยู่ในขวัญตาฝนฟ้าฟื้นฟอใช้ไหลฟิกกี้พี่ว่าบอสเด่นพอเพลงบอสฟิกกี้เด่นพี่ก็เลยยิ่งงงกับการให้คะแนนไปใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นบทละครนะแต่ว่าทั้งฟิกกี้และก็บอสถือว่าตีบทแตกตีบทแตกทั้งคู่เลยธรรมชาติของบอสผมว่าอันนี้เป็นโชคดีเสียงเหมาะกับเพลงสุนทราภรณ์แต่จุดเด่นของฟิกกี้กลับมาตีคะแนนได้ตรงที่ว่าพอขึ้นท่อนเสียงสูงเนี่ยเสียงเขาจะกลายเป็นบวกมากใช่สุดกันเธอเราเศร้าไปทำไมฉันเชื่อว่าอะไรคิดรอใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคนให้อยากให้อยากอดทนเธอเราอย่าว่าสงสารทุกคนเราทนรันนี่ฟังสุนทราภรณ์จนอยากจะไปโรงเรียนกับอาจารย์บุญเลิศลีลาเลยนะฮะก็คือผัดกันลุกผัดกันรับเลยอุ้ยผัดกันเด่นผัดกันเด่นใช้คำนี้ดีกว่าเชิญสามรานร่วมเบิกบานดวงใจสนุกมากครับวันนี้สนุกมากแล้วก็น้องบอสทำเต็มที่มากๆครับผู้ชมอยู่ทางบ้านนะผมเชื่อว่าดูแล้วแบบจะแบบอินไปด้วยสนุกตามด้วยแน่นอนครับเพลงไทยมันสามารถเข้ากับดนตรีทุกๆรูปแบบได้สุนทราภรณ์ใครจะไปคิดว่าวันนี้อาจารย์อารินออกมาเป็นออกร็อกด้วยมันเท่มากมันเท่จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดนตรีมันไม่มีขอบเขตจริงๆมันสามารถไปด้วยกันได้เสมอแล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะกล้านำเสนอหรือเปล่าจริงๆค่ะ